สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาชมวิธีการดูแลบอนสีโบราณต้นนี้กันนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะคลิปที่แล้วใบเล็กนิดเดียวค่ะมาคลิปนี้นะคะผ่านไปประมาณ2อาทิตย์นะคะแตกหน่อเต็มเลยค่ะเราดูแลเขายังไงเดี๋ยวเราจะมีเคล็ดลับมาบอกกันนะคะแค่2อย่างเท่านั้นค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเพาะชําเขาไว้นะคะต้นเขายังเล็กมากตอนนี้เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนๆ เห็นรากไหมคะรากแตกเต็มเลยค่ะตอนนี้เราจะเอาเขาลงกระถางนะคะเพื่อให้เขามีพื้นที่หาอาหารได้มากขึ้นนะคะกำลังแตกหน่อกันเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแค่เขาขวดเล็กนิดเดียวนะคะตอนที่เราปักชําไว้นะคะอยู่ในขวดเขามีแค่ใบเดียวเพื่อนๆจําได้อยู่ใช่ไหมคะจากคลิปที่แล้วคลิปนี้นะคะต้องเอาลงกระถางแล้วค่ะและก็สูตรเดิมนะคะการใช้ดินของบ้านเรานะคะเราใช้ดินที่เราหมักใช้เองนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ผสมดินปลูกไว้เลยนะคะแล้วเราก็เอาเขาต้นที่เราเพาะไว้มาลงกระถางเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาแตกใบสวยนะคะแล้วก็แตกกอเยอะมากเลยนะคะเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นค่ะแต่บอนสีรุ่นนี้เลี้ยงง่ายนะคะเป็นบอนสีโบราณเขาชื่อว่านกกระทานะคะเขาจะมีใบสวยนะคะใบเขียวลายจุดขาวแล้วก็แกนใบเขาจะเป็นสีชมพูนะคะเมื่อเขาแก่เมื่อเขาเจอแสงแดดที่ดีนะคะจุดขาวก็จะกลายเป็นสีชมพูเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้ใบเขาสวยงามมากค่ะมหัศจรรย์มากนะคะบอนสีนะคะมีสีที่สวยงามนะคะวิธีการดูแลของเขานะคะเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็M100นะคะก็คือเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะลดเขาอาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นค่ะใช้10ต่อ1นะคะน้ำ10ลิตรนะคะต่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ฝาแล้วก็ M100 นะคะ1ฝานะคะลดน้ำเพียงแค่อาทิตย์ละ1ครั้งเขาก็แตกหน่อแตกใบได้สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆลองใช้สูตรนี้กันดูนะคะค่ะและส่วนประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆ เขาจะช่วยตึงไนโตรเจนในดินนะคะเพื่อให้รากของพืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะส่วนเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็เป็นมีโปรตีนมีสารต่างๆมากมายนะคะช่วยให้เร่งรากนะคะการเร่งรากให้งอกเร็วแล้วก็เจริญเติบโตได้ดี2ตัวนี้ช่วยให้พืชโตเร็วด้วยนะคะเพื่อนๆและก็สีสันและใบของเขาเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆบ้านเราเพาะใช้เองเลยนะคะสูตรใช้ก็ไม่ยากนะคะจุนทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้หลายคลิปแล้วนะคะเรื่องการเพาะหัวเชื้อจุลินทรีย์และการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เอาไว้ใช้เองในบ้านนะคะใช้รดต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นพืชผักก็ได้ค่ะไม้ดอกไม้ประดับยิ่งดีเลยนะคะก็จะช่วยให้พืชสวยของเราอยู่ได้นานเลยค่ะค่ะคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ